จดังป้องลังป้องลังป้องลังป้องป้องลั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 งประวัติบ้านหนองลาดนายราชเสนาสุรินทร์ราชเป็นผู้นำอพยพมาจากบ้านป่อบุกไก่เขียอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอุบลราชธานีมาอยู่ที่บ้านม่วงคันตำบลคำบ่ออำเภอวาริชภูมิจังหวัดสุพรรณนครเป็นเวลาประมาณ2ปีจึงได้สำรวจพบทำเลที่เหมาะสมกับการจัดตั้งหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านม่วงคันทางทิศเหนือประมาณ2กิโลจึงได้อพยพมาจากบ้านม่วงคันโดยการนำของนายราชเสนาสุรินทร์ราชนายโพธาราชนายภัยพิมพ์พิสารและหลวงพ่อโพนำการจัดตั้งหมู่บ้านขึ้นที่บริเวณเหนือหนองน้ำหนองราชเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2414และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านได้จัดสร้างวัดขึ้นบริเวณริมหนองน้ำหนองราชตั้งชื่อว่าวัดโพมีหลวงพ่อโพเป็นเจ้าอาวาสในปีพุทธศักราช2441ได้เปลี่ยนจากวัดโพเป็นวัดศรีบุญเรืองในปัจจุบันการปกครองจากหมู่บ้านกลายเป็นตำบลหนองลาดปีพุทธศักราช2520ได้แยกส่วนทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านออกเป็นบ้านหนองบากหมู่ที่8ตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครโดยมีนายศรีไทยพาวงเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านและต่อมาในปีพุทธศักราช2533ได้แยกส่วนกลางของหมู่บ้านออกเป็นบ้านหนองลาดหมู่ที่9โดยมีนายเขียนศรีลาเป็นผู้นำผู้ใหญ่บ้านยังคงเหลือส่วนทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านหนองลาดหมู่ที่1โดยมีนายมณีวันบุญล้ำเป็นผู้นำคนปัจจุบันบรรยายเสียงโดยเด็กหญิงลลิตาเวียงทองและเด็กหญิงลลิตาเวียงทอง